ไม่ตีใช่ไหมใช่ใช่ครับพี่คุยเขาโผล่ถ้าเขาขึ้นลงตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ใช้กฎหมายด้วยพละการไปยึดรถผู้ชุมนุมที่คาร์ม็อบปัตตานีมาเกยครับระหว่างทางจะกลับบ้านแล้วก็เขาอ้างว่ากลุ่มน้องเนี่ยเป็นกลุ่มเด็กแว้นขับรถผิดกฎหมายแล้วก็ใช้พละการยึดรถมาที่สภ.เมืองจังหวัดยะรังตอนนี้เรากำลังมาบุกสภ.ครับว่าเขาจะเอายังไงโดยเขาไม่แจ้งว่าพวกน้องเนี่ยผิดมาตราไหนแล้วก็มาอ้างทีหลังว่าพวกน้องๆเนี่ยคู่มือไม่ครบแล้วก็ใช้พละการยึดรถชิงขับขี่รถน้องแล้วก็ทิ้งน้องไว้กลางถนน4เลนครับแล้วก็พวกผมเนี่ยต้องมารับตอนนี้มาอยู่โรงพักก็มาเคลียร์กันว่าจะเอายังไงเขาก็ไม่ชี้แจงครับตอนแรกเขาหนีไม่อยากคุยจนเราต้องไปคุยกับผู้บังคับบัญชาของเขาเขาเลยก็เลือกที่จะคุยตอนนี้เขากำลังแก้ตัวเขากำลังหาข้ออ้างแก้ตัวอยู่ครับก็ตอนนี้นี่คือน้องๆที่ได้รับความเสียหายนะครับก็เวลาเมื่อ6:30นะครับเวลาตอนนี้ก็2ทุ่มมาแล้วเดี๋ยวเคอร์ฟิวยังกังวลว่าจะกลับบ้านได้หรือเปล่าพวกเราคือกลุ่มที่ไปร่วมชุมนุมเดี๋ยวผมคุยกับท่านรองแล้วนะครับเดี๋ยวเจ้าของรถทั้ง4คันหรือเปล่าเจ้าของรถทั้งหมดไปจำรถก่อนครับแล้วก็ยังไงต่อครับเดี๋ยวเอาเจ้าของรถคนที่ขับขี่รถไปที่รถก่อนมาตอนนี้นะครับเขาว่าเขาไม่บอกเหตุผลเขาบอกว่าให้เจ้าของรถมาดูที่รถแต่เราก็งงครับว่าเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจอะไรในการยึดรถโดยพละการโดยเจ้าของไม่ยินยอมแล้วก็แสดงสำเนาคู่มือตำรวจด้วยครับถ้าวางคันได้ทำเหมือนเสียงหมดคือคนขับรถทุกคนนะครับตามกฎหมายเนี่ยตามพรบ.จราจรทางบกเนี่ยเขาอ้างกฎหมายครับแรกเมื่อกี้ไม่บอกต้องมีใบอนุญาตไม่บอกแรกไม่บอกก็อยากว่าอยากว่าอยากกว้างแรกเขาไม่บอกค่ะเขาจะให้บอกซ้ายมาตรงนี้เลยให้มาตรงนี้เลยไม่บอกอะไรเลยค่ะเขาบอกว่าไงครับเขาเมื่อกี้ถามกับเขาแล้วว่าข้อหาอะไรเขาไม่บอกค่ะเขาบอกให้มาคุยที่โรงพักเลยแล้วก็ถามดีๆว่าข้อหาอะไรเขาไม่บอกเลยค่ะใช่แล้วจะแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่เมื่อกี้ล่ะคะใช่จะเอามาที่ไหนทำไมเขาไม่บอกอะค่ะเนี่ยจะเอาที่เขียวไหมใช่ครับขอสำเนาครับไม่มีค่ะไม่ได้กลับบ้านค่ะแต่ทำไงคะทำนั่นก็รับเฟืออันนี้ผมพูดตามพรบ.รถยนต์นะครับรถทุกคันเขาไม่เปิดเขากำลังเอาผิดเรื่องพรบ.รถครับตอนนี้แต่ก็ขอเคลียร์อันนี้ถ้าใครเขามีสิทธิ์ยึดรถเราหรือเปล่านี่เราไม่รู้แต่ทำไมเขาไม่ยึดแค่4คันนี้เราก็งงในเมื่อถ้า4คันที่เขาบอกว่าคู่มือไม่ครบอย่างเงี้ยมีอันนี้คือสำเนาคู่มือนะครับอังงาทำไมที่ปัญญาจบแล้วก็น้องไปยึดว่าเขาบอกถึงว่ารถที่ดัดแปลงด้วยเขาบอกเขาจับข้อหารถที่ดัดแปลงแล้วนี่ก็ไม่ได้ดัดแปลงแล้วเขาจับมาทำไมอ่ะดัดแปลงที่ไหนแล้วคนที่จ่ายก็ไม่มีใบขับขี่ดีถามยังว่าเขายึดที่นู่นยังกี่ไหมถามตัวเลี้ยงแล้วพี่ยึดกี่คันอ่ะเมื่อกี้พี่ยึดหลายคันเนี่ยทำไมยึดไปหลายคันอ่ะทำไมยึดหลายคันอ่ะแล้วคนที่จ่ายก็ไม่มีใบขับขี่ฝากเขาเลยตัวไม่กลิ้งไอ้ตัวเรายึดชั่วโมงเล็กๆยบอกว่าดัดแปลงไม่ได้ดัดแปลงค่ะแค่ว่าดัดแปลงขับรถมาใครขับรถมาพี่สั่งให้ตั้งกุญแจใช่ไหมเอาเยอะให้วางเยอะเมื่อกี้มีคนจับกุญแจไว้ที่รถเสียบไว้ที่รถใช่ใครบอกใครสั่งและใครให้ขับใครขับออกมาแล้วทำไมทิ้งน้องๆไว้ตรงนั้นเกินขึ้นรถแล้วเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่ารถพวงมันมีเสียงก็ไม่ได้ทำอะไรพี่ค่ะก็ไม่ได้ทำอะไรพี่ยึดรถเองเกินขึ้นรถไหมเมื่อกี้บอกว่าขึ้นรถยึดรถไม่ได้ทำผิดไงจะขึ้นทำไมอ่ะยินยอมให้เขาขับรถไหมครับแรกๆบอกเอาไม่ให้ไม่ยอมเกินให้ขึ้นรถแล้วใช่ไหมใช่ค่ะใช่ไหมแล้วคุณตอบว่าไงแล้วเรื่องถามผมถามแล้วใช่ไหมว่ามีใบขับขี่ไหมตรงที่เกิดเหตุถามแล้วไหมถามว่ามีแล้วถามว่าในเมื่อไม่มีแบบกี่ไม่สามารถจะทำได้ตอนนี้เอาไปแล้วตอนนี้ได้ยึดรถไปแล้วกันยกคุยว่าไปอยู่ที่เขาแข่งรถ
แล้วพี่บอกว่าเขาไปอยู่ที่แข่งรถเนี่ยแล้วมันบอกที่เกิดเหตุทำไมที่เกิดเหตุแล้วแค่ผ่านทางผู้ใหญ่ผ่านทำไมไม่จับด้วยผู้ใหญ่ที่ผ่านมาด้วยกันทำไมไม่จับแล้วตอนที่เชิญว่าขึ้นรถเดี๋ยวมาคุยแล้วที่พี่บอกว่าเล่นนะถนนนั้นยังทำไม่เสร็จนะคะคือยังไงอ๋อใช่ไหมว่าทำไมทิ้งน้องไม่ตอนแรกที่พี่จับอะจับเรื่องอะไร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 น้องเด็กแว้นใช่ไหมน้องไปแว้นรถใช่ไหมพี่จับตอนแรกอะไม่ใช่พรบรถเนี่ยน้องแจ้งว่าไงอะน้องก็บอกไปแล้วว่าไม่ได้ไปแว้นน้องมาเดี๋ยวจะไปเมืองหลังจากที่เรามาที่นี่ไม่กี่นาทีใช่แล้วเขาบอกว่าแล้วถ้าไม่ปิดจริงทำไมไม่ขับรถไปจะไปได้ไงปิดทางทั้งสองฝั่งล้อมเลยพี่เอาไงพี่แจ้งความตอนแรกว่าไงพี่แจ้งว่าไงครับไม่ใช่พรบรถเนี่ยไม่ใช่พรบรถวิ่งหนีทำไมมาใกล้กล้องนี่ใกล้ใกล้กล้องโอ้ไม่เกี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถามเขาแต่พี่บอกคนอื่นทำไมน้องคนอื่นเขาเข้าใจว่าเป็นเด็กแว้นอ่ะเป็นเด็กแว้นหรือเปล่าอย่างนี้เราไปไหนมาไปมอบมาประยุทธ์พี่ว่าน้องมาเป็นเด็กแว้นเนี่ยพี่จับเด็กแว้นอ่ะไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวแต่พี่แจ้งว่าไงเรื่องแว้นผมก็ไม่เกี่ยวกันผมก็ไม่เกี่ยวเอาเปลี่ยนเรื่องผมจะไปกับพี่แล้วก็พี่จะกลับบ้านค่ะไม่ได้ไปแว้นยึดใบขับขี่เนี่ยเขาให้ใบสั่งที่นู่นเลยนะอยากเปลี่ยนเรื่องตอนแรกจับว่าไงด่านก็ไม่มีใช่ไหมมาปิดล้อมจับเด็กแว้นคนอย่างนั้นรู้หมดพวกพี่ไปจับเด็กแว้นพวกนี้ไม่ได้เด็กแว้นนะปิดทางทางทั้งสองฝั่งอย่าเปลี่ยนเรื่องมีการร้องเรียนร้องเรียนโอเคแล้วพี่จับใครจับเด็กแว้นพวกนี้ไปแว้นไหมไม่มาไปไหนมาไปมาแล้วเอาไงพี่จับเรื่องอะไรพรบทำไมไม่แจ้งแต่แรกตอนแรกจับพรบอยู่ครับตอนแรกพี่แจ้งไม่มาตอนแรกว่าไงค่ะตอนแรกแจ้งว่าไงตอนแรกเพื่อนๆดูนะครับแขนขาของประยุทธ์นะครับดูนะครับการทำงานกินภาษีของประชาชนนะครับทำได้แค่นี้นะครับบอกว่าเราอยู่ในเหตุการณ์แต่มีผู้ใหญ่มาด้วยกันบอกว่าเราอยู่ในเหตุการณ์ตอนชุมนุมตอนแรกวิ่งหนีแล้วครับไม่คุยหน้ากล้องแล้วครับเอาไงวิ่งมาใกล้ๆเลยวิ่งครับหนีเลยค่ะเอารถกลับได้ไหมเอาเลยข้อหาอะไรเนี่ยข้อหาอะไรเนี่ยเรียกชาวบ้านมาเรียกชาวบ้านมาดูตำรวจเนี่ยเรียกชาวบ้านมาเนี่ยไว้เลยครับพ่อเจ้าแปะก็เจอกูตำรวจรังแกประชาชนครับตำรวจรังแกประชาชนเพื่อนๆครับดีครับประชาชนนะคะดูเลยครับทุกคนตอนแรกบอกว่าเพื่อนที่ไปม็อบเนี่ยเป็นเด็กแว้นก็เลยจับยึดรถมาใช่แต่พอมาตอนนี้มาบอกว่าผิดพรบอีกตกลงจะเอายังไงครับทวงประท้วงตกลงจะเอายังไงทวงผู้ใหญ่ที่มาด้วยกันยังไม่โดนเลยผู้ใหญ่ที่มาด้วยกันยังไม่โดนใช่ไหมใช่ที่บอกว่าถนนใช้ไม่ได้นี่งงมากมันก็อยู่ในกันงงงงเนี่ยใช่หลายอย่างมากถนนใช้ไม่ได้คืออะไรหมดเวลาแล้วก็เราก็รู้ว่าที่นั่นเขาไปล้อมเด็กแว้นจริงใช่ไหมแต่พวกเราไม่ได้แว้นใช่แล้วกลับบ้านทันค่ะแต่ไม่คิดว่าจะผิดทางไงเราเพราะเราเห็นแล้วเขาหนีเขาเลยไม่หนีเพราะเราไม่ผิดจะลงพื้นที่ตอนไหนเดี๋ยวโทรรองขอบอจังหวัดว่าเขาจะเอายังไงตอนนี้เจ้าที่ที่นี่วิ่งหนีนะครับวิ่งครับฮัลโหลครับพี่เนี่ยเชื่อไม่ลงอ่ะครับพี่ครับเป็นเชื่อคือตอนที่เขาแจ้งน้องไปตอนแรกที่เขายึดมาเนี่ยเขาบอกว่าน้องเนี่ยเป็นคนไปร่วมเด็กแว้นไปขับรถผิดกฎหมายครับแต่คือพวกน้องยืนยันว่าพวกเขามาม็อบชุมนุมกิจกรรมในเมืองครับแล้วก็พอมาที่นี่เนี่ยเขาพูดย้อนแย้งกันครับพูดตอนแรกบอกว่ามันจับน้องให้ไปเสียค่าปรับเพราะน้องๆอยู่ในที่เกิดเหตุไปแว้นรถแต่น้องยืนยันว่าไม่ไปพอเคลียร์ไม่ได้เขาก็ยึดรถมาที่นี่แล้วก็พอมาสอบพอเนี่ยเขาก็อ้างว่าใช้ความผิดเรื่องพรบรถอันนี้มันคนละเรื่องกันนะครับก็ถ้ารู้ว่าจะผิดกันจะล้อมถนนตั้งเลยแหละผมไม่ไปหรอกนี่ไม่มีใครบอกมันต้องตั้งแต่ต้นที่เขาต้องแจ้งเขาต้องแจ้งให้ชัดไงก็ตอนแรกบอกว่าเด็กแว้นอยู่ถ้าคู่มือมันก็มันยึดแบบนี้ได้หรือเปล่ายึดหลายคันไม่ใช่รถ
ไม่ใช่รถที่ที่คู่มือไม่มีอย่างเดียวน้องก็งงอ่ะตอนนี้ร้าอยู่มันเลยจะได้ไปเดี๋ยวร้าอยู่ไปถึงละเก็บต่อไฟยัดรังนะครับแข่งด้วยใช่อันนี้ทำไมน้ำปลาไม่ด้วยน้ำปลาไม่ต้องมีแม่แล้วก็รถซิ่งอยู่แล้วป้ายังมีนะครับป้ายังมีนะครับเดี๋ยวพี่ฟังจากน้องเองแล้วกันว่าตอนที่เราเจอยังไงตอนแรกตำรวจเขาเจอยังไงเอาลองเล่าให้ฟังตอนนี้เขาก็พยายามจะให้ความผิดน้องๆเรื่องพรบรถนะครับว่าหนังสือรถไม่พร้อมหนังสือรถไม่ครบก็เลยอ้างว่าจะยึดรถมาเคลียร์ที่โรงพักเขากำลังปัดให้เป็นเรื่องนี้ตอนนี้ไม่มีสิครับตอนนี้เราก็ยังมึนงงครับว่าจะจบยังไงเรื่องนี้ว่าเนี่ยจบได้อยู่แล้วตอนแรกบอกว่าพวกใบม็อกเป็นพวกเด็กแว้นก็เลยจับมาเพื่อนจะเอารุ่นพี่เขาสวยหน้าสวยเลยแล้วก็บอกว่าทาซึ่งแล้วก็มันก็จะบอกว่าก็มาตอนนี้ไม่บอกแล้วเราเป็นเด็กแว้นเราบอกว่าหนังสือเราพรบเราไม่ครบเอาไงดอกแบกอลูกอลีจะต้องหาตีนอตไอตีตอนนี้เลยจะกลับมาลากี้อดอลพลาสติกคอมเกตเราจะต้องให้กันเลยชุดต่ออ๋อชุดนั่งเกะหนิงชุดมาทุกเดี๋ยวกลับมาตีลพลาสติกเกตลพลาสติกตีอุ้มหมอเดี๋ยวอยากตีลพลาสติก
Tapi dia mai ulle. Kalau ada jalan, cek kan, tidak, ham pan. Tapi orang tua pergi, pan dah. Tapi kalau orang pan, pan tidak. Ya, ada di sekolah. มีคนร้องเรียนบอกเรื่องเด็กแว้นอะไรล่ะเด็กแว้นตอนเกิดเหตุบอกว่าพวกนี้เป็นเด็กแว้นก็เลยจับมาพออยู่ในที่เกิดเหตุไปที่เกิดเหตุนะตัดเดียวกันทุกคนอยู่ในที่เกิดเหตุมาที่เกิดเหตุแต่พร้อมแต่ไม่จับใช่ใช่แต่น้องๆนี่จับนบมอบมาคนที่ยัวตอนนี้ยืนยัวเลยมีคนขายของอยู่ที่นั่นเขาคิดว่าจะรวมตัวจะหนักแก่จะตะกัดจะรวมตัวงั้นเขาสับแบนจะได้จะได้เงี้ยตอนนี้จะได้เงี้ยจะได้เลยจะได้เลยจะได้เงี้ยแบะดาวพอแบะใครแนะนำหน่อยครับทำไงดีครับคือประเด็นมันไม่ใช่ประเด็นงั้นสัมผัสไปอยู่ไปอยู่สะท้อนนะครับแกเจ็ดสกิลเจ็ดประเด็นเยอะก็เด็กแว้นดิพี่เราเยอะท่านนั้นตะกี้ตอกเพิ่งกลับจากมาหมอกแล้วส่วนน้องๆก็จะไปถ่ายรูปกันไงพอหลังจากนั้นมากล่าวหาว่าน้องๆเป็นเด็กแว้นเป็นอย่างนี้ทั้งที่ถ้าเกิดน้องๆเป็นเด็กแว้นจริงน้องๆคงหนีใช่แล้วนี่น้องๆก็ไม่ได้หนีน้องๆก็อยู่เฉยเดี๋ยวรอพ่ออะไรนี้คาเฟ่ยี่เนาะเยอะๆแล้วก็นักศึกษาเลี้ยงกันเดี๋ยวเยอะกันเดี๋ยวเยอะกันเบ็ดเดอร์โรลล่ะ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 เพื่อนอ่ะแบนอาเบียทีมงานเดี๋ยวมันเนอะทีมงานเว้ยมิ่งปะเมาทางอีกเว้ยไปอาดิจัตเตอร์ไปที่จะก่อสร้างไปที่จะก่อสร้างจัตเตอร์ดิจัตเตอร์ทางอีกจะไปยาวอีกจะไปยาวอ่ะเด็ดเลยก็มุดตุนักเลยอ่ะเขาจะปรับให้ของรถเก็บทะเลาะแล้วเบอร์นักมาตื่นเลยไปใหญ่ไปใหญ่ให้ดูที่หักต้องยืนแบบฮัลโหลครับพี่จะกลับบ้านกันแล้วเนี่ยพี่ถ้าไม่อยากให้เรื่องพวกเราก็เหนื่อยแล้วแหละลาทั้งวันอ่ะถ้าพี่จ่ายให้หน่อยได้ไหมจ่ายค่ารถเนี่ยเคลียร์จ่ายค่ารถให้หน่อยถ้าเขาจะปรับเนี่ยจ่ายให้น้องๆหน่อยได้ไหมโอนมาก็ได้โอนให้เป็นทีตำรวจคนนี้แหละครั้งละ200เองตำรวจไม่รวยพี่เขาบอกแล้วพี่จะให้เราจัดการยังไงเนี่ยเอาฟังข้อเสนอที่เราให้แก้เนี่ยไปไหนอ่ะ